มหากาพย์นะครับข้าวในโครงการจำนำข้าวที่ค้างกว่า10ปีเนี่ยยังไม่จบง่ายๆครับเนื่องจากมีดราม่าจากหลายฝ่ายมากเลยอันเริ่มต้นที่ท่านสมชายแสวงการครับท่านสว.เนาะบอกว่าข้าวเนี่ยล่ายาวเลยกระบวนการต่างๆก็จะมีการฟอกขาวกระบวนการยุติธรรมต่างๆก็เคยชี้มูลว่าทุจริตไปแล้วนู่นนี่นั่นนี่คือกระบวนการที่เอามาล้างมลทินหรือเปล่าแน่นอนครับว่ายังไม่หมดเท่านี้ท่านสมชายยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าสื่อต่างๆที่ไปมีการไปชิมข้าวชิมอะไรกันต่างๆเนี่ยต้องไปดูด้วยนะว่าผิดจรรยาบรรณสื่อหรือไม่งานนี้เรียกว่าลุกลามบานปลายแน่นอนครับว่ายังไม่หมดมีของทางนักวิชาการต่างๆว่าอันตรายที่เกิดจากการรับประทานข้าวที่เก็บสะสมมานานด้วยอุณหภูมิในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสารปนเปื้อนต่างๆตลอดจนเรื่องของเชื้อราโดยเฉพาะเรื่องอัลฟาท็อกซินครับคุณลาเมศครับได้บอกว่าข้าวเนี่ยถ้าไม่กินได้อ่ะให้ครม.หุงกินกันไปเลยแน่นอนครับว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินจัดการแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปกินแล้วนะฮะมีการจะไปกินแล้วเรียบร้อยยังไม่จบยังไม่หมดนะด้านอกสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าข้าวเนี่ยปกติอ่ะก็มีการประมูลออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมีการทิ้งนะครับเขาประมูลได้ละแต่ว่าประมูลที่ราคาสูงทีนี้เกิดสถานการณ์โควิด-19ก็เลยทิ้งนะครับการประมูลดังกล่าวก็ณขณะนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องกันอยู่นะด้านท่านพิชิตชื่นบานบอกว่าอ๋อไอ้เรื่องคดีข้าวเนี่ยเหรอเขามีข้อมูลตอนนี้มีคนไปยื่นแล้วให้ DSI เนี่ยมีการตรวจสอบว่าข้าวเนี่ยมันเน่าจริงหรือเปล่าทำไมขายข้าวในราคาที่มันเป็นข้าวเน่าเพราะว่าคนที่ซื้อออกไปเนี่ยเขาซื้อออกไปขายเป็นข้าวธรรมดานะเหมือนซื้อออกไปเป็นในราคาที่เป็นข้าวหุงกินนี่มันคือการอะไรต่างๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแน่นอนครับว่ามหากาพย์ข้าว10ปีเนี่ยก็ยังไม่มีการที่จะเรียกว่าได้ข้อสรุปกันง่ายๆแต่ด้านของทางคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าพี่อ้วนมีหน้าที่ในการระบายข้าวเพื่อที่จะให้สต็อกนะครับหรือโกดังเนี่ยที่เขาสูญเสียประโยชน์ในการเก็บข้าวมานานกว่า10ปีเนี่ยให้ระบายออกไปแล้วก็เอาเงินเข้าหลวงนี่คือเป้าประสงค์ที่ทางคุณอ้วนบอกเนาะส่วนในเรื่องของคดีอะไรอย่างนี้ต่างๆก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าใครไปร้องอะไรยังไงแล้วมีการขุดคดีนี้กลับขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าข้าวที่กำลังมีดราม่าอยู่คือข้าวล็อตสุดท้ายครับถ้ามันกินได้เอ้าแล้วข้าวก่อนหน้านี้มันคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ต้องมาดูครับว่ามหากาพย์ข้าว10ปีในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันจะจบยังไง